นี่ยถ้าบริสุทธิ์เนี่ยไปได้หมดครับปืดไปไหนก็ไปได้หมดจิตบริสุทธิ์นะออกจากตรงนี้หมดเรียบร้อยไปไหนก็ได้มันไปได้โดยจิตครับบอกให้ทราบนะเนี่ยเอาไปจักรวาลไหนทีเนี้ยใช่ไหมไปกาแล็กซี่ไหนดีไปได้หมดแหละจิตบริสุทธิ์เพราะนั้นมันเป็นค่าคงที่จิตบริสุทธิ์มันจะเต็มกระดานนะครับมันไปเจอค่าคงที่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ค่าคงที่เนี่ยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ค่าคงที่ได้พิสูจน์ไม่ได้นะจำด้วยครับค่าคงที่ได้แต่ภาษาพูดครับได้แต่ภาษาเขียนบอกให้ทราบไว้นะครับได้แต่ภาษาคิด ถ้าจะคิดนะค่าคงที่ใช่ไหมครับก็ค่าคงที่ทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ค่าคงที่ก็คือความเร็วของแสง300,000กม.นี่เขาเซตค่าคงที่กม.ต่อวินาทีค่าคงที่ก็ใช้ความเร็วของแสงก็เป็นภาษาของไอน์สไตน์กำหนดเอาไว้ประมาณนะความจริงไม่ถึงดีนะฮะขาดประมาณสัก800กิโลประมาณ800กิโลเมตรจึงจะถึง300,000ครับก็เซทว่าเต็มๆ300,000คือเมตรต่อวินาทีก็แล้วกันเขาว่าผมโยนให้เขาว่าหมดตรงนั้นน่ะจิตนี่มันโอ้โหเร็วกว่า300,000เยอะมากจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันเนี่ยมันเกิดมาจากไหนโลกใบนี้โลกใบนี้เกิดมาจากไหนจุดเกิดฟังให้ดีจุดกับจุดดับ จุดเกิดจุดดับจุดโลกใบนี้มันเกิดมาจากไหนบิ๊กแบงกันแล้วกันดวงอาทิตย์ก็จำบิ๊กแบงหมดมันเกิดมาจากบิ๊กแบงนะฮะมันเกิดตรงนั้นฟังให้ดีนะฮะถ้ารู้ตรงนี้ปุ๊บแปลว่าถ้าเกิดตรงนี้ใครก็ตามที่เกิดภาวะเนี่ยเกิดอธิบายยากมากครับจุดเกิดจุดดับได้อธิบายยากมากเลยนะครับแอคชั่นรีแอคชั่นกันยังไงก็ความหมายเดียวกันครับแอคชั่นกับรีแอคชั่นคือความหมายเดียวกันครับว่าเกิดดับเกิดเอ้ยสตาร์ทฟินิชทีสตาร์ทกับฟินิชครับผมถ้าพูดถึงว่าสตาร์ทกับฟินิชฟังนะมันสตาร์ทการเกิดสรรพสิ่งมาตั้งแต่บิ๊กแบงนี่คือคำว่าสตาร์ทแปลว่าพูดมันตรงนู้นนะครับนั่นคือสตาร์ทตั้งแต่บิ๊กแบงมาถึงนาทีนี้คือโลกเราลูกหงอกำลังแชร์อยู่เวลานี้ทีนี้พอเวลาสตาร์ททางนู้นนะฮะสตาร์ทฟังให้ดีนะครับสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันทีนี้พอเวลาสตาร์ทได้ตรงนี้มันถึงจุดที่เรียกว่าฟินิชได้เลยนี่คือความเร็วของจิตมันจะปีกี่ร้อยกี่แสนล้านปีแสงไม่สนนั่นคือความเร็วของจิตจบข่าวนี่นะบอกว่าสตาร์ทกับฟินิชคือจุดเดียวกันความหมายใส่ตรงนี้ต้องพูดคำว่าถ้าชาวโลกเขาบอกบิ๊กแบงคือการเกิดสรรพสิ่งทั้งหมดโลกดาวโอเคยอมรับเขาได้บิ๊กแบงเขารู้ได้ยังไงเขารู้ได้โดยอะไรนะวะเอาดูจากบอกให้เลยนะครับ first step ดูจากโครงสร้างของอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นคือตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็ส่งยานอวกาศออกไปนะฮะก็กล้องถ่ายรูปฮับเบิลข้างบนแล้วเขาเนี่ยไปถ่ายไปแล้วมาอธิบายในเชิงคอมเพร์ความเหมือนความคล้ายกันทั้งอะตอมที่มันทำงานกันโอ้โหกับที่เขาไปเห็นในกล้องจะเป็นกาแล็กซี่ว่าจะเป็นรูปแดงรูปดำที่เขาว่านะมันคล้ายกันมากส่วนย่อกับส่วนขยายนี่นะครับส่วนย่ออะตอมนะขยายที่กล้องเขาไปเจอทางโน้นเขามาขยี้กล้องทีนึงนะเขาไปถ่ายเห็นใช่ไหมถ่ายเห็นแล้วเอามาขยี้ภายในอีกทีนึงเขาถึงได้พูดเขาว่าบิ๊กแบงมาได้โอเคนะก็ชื่นชมเขานะถ้าไม่มีคำพูดคำว่าบิ๊กแบงลุงออกก็ไม่เกิดก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆ
ยุคสมัยนั้นพระพุทธเจ้าพูดไม่บิ๊กแบงไม่ได้พูดเพราะไม่มีวิทยาศาสตร์ดียุคนี้มันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบด้วยมันจึงเข้าใจสองขาสองขาคือสองด้านเราเข้าใจอย่างลุงเนี่ยเข้าใจวิทยาศาสตร์เข้าไปถึงนั้นเข้าใจเขาต่างหากที่ไม่เข้าใจลุงในเวลานี้ก็อยากจะให้เขาเข้าใจ